สวัสดีครับผมพิเศษถนัดปอกนะครับวันนี้จะมาทำกระทงจากกะลามะพร้าวครับนี่ครับมะพร้าวต้มนะครับทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับลำแรกเรามาเลือกมะพร้าวต้มครับที่จะทำให้มันทรงกลมตูก็กลมนะครับตูกลมจะลอยน้ำนี่พื้นที่กว้างครับจะลอยน้ำได้ลักษณะเหมือนลูกบอลนะครับกลมๆเหมือนลูกบอลนะพอเลือกได้แล้วมะพร้าวต้มเลือกได้แล้วนะครับลักษณะนี้นะครับเรานำมาเคาะนะครับมะพร้าวมันจะมีจะเรียกส่วนตูดแล้วก็ส่วนหัวส่วนหางตัวนี้จะเป็นส่วนตาเรียกตานะครับตามะพร้าวครับเสร็จแล้วเรามาเคาะครับเราใช้มีดปลายข้างที่แหลมๆนะครับเคาะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็มาเคาะอีกทีนะครับมันก็จะออกมาอย่างนี้ครับทำแบบนี้ได้เฉพาะมะพร้าวต้มนะครับก็จะทำกรีบนะครับแล้วแก่ของเราจะเป็นลักษณะนี้นะครับให้เห็นเนื้อครับถ้าอ่อนเกินไปก็ไม่ได้เนื้อนะครับตามกระทงแล้วเรามาพอเสร็จแล้วเรามาทำกรีบครับต้องมีเนื้อนะครับถ้าไปเลือกมะพร้าวแก่อ่อนกันไปเนี่ยทำกรีบกระทงครับกรีบกระทงแล้วก็หั่นลงไปครับประมาณสามเหลี่ยมหั่นให้มันเท่ากันนะครับสามเหลี่ยมทำเป็นกรีบประกัวครับคล้ายๆดอกบัวเราทำให้มันเท่ากันมันก็จะออกมาสวยนะครับทำกรีบให้มันเท่ากันอ่ะกรีบสุดท้ายเห็นไหมพอดีเลยเห็นไหมสุดท้าย
เคเห็นละเป็นปีกกระทงแล้วนี่เรียบร้อยครับสวยๆกระทงกับกะลามะพร้าวเอาต้มเรียบร้อยครับทำกีบไปดอกกัวเรียบร้อยแล้วเรามาใส่ดอกไม้ทุบเทียนครับเรียบร้อยเอาต่อไปครับอ้าวพอหั่นกรีบเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ดอกไม้ทุบเทียนครับเตรียมมาแล้วไม้ทุบเทียนดอกไม้ทุบเทียนต้องใส่แบบนี้นะครับเพราะต้องใส่พร้อมทุบเทียนหรือติดกรีบตรงที่เราทำนี่นะแล้วก็ค่อยใส่สวยครับต้องเป็นดอกระดูนั่นจะสวยค่อยใส่ครับเดี๋ยวโดนมะพร้าวเดี๋ยวค่ะเรียบร้อยครับใส่ดอกไม้เรียบร้อยครับสวยครับเรามาใส่ทูบ3ดอกเทียน1เล่มนะครับเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับกระทงจักรามะพร้าวก็จะเป็นจะสวยนี่เรียบร้อยกระทงจากกะลามะพร้าวนะครับเอาไปลอยได้ลอยกระทงบุญจะส่งเราสุขใจทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกระทงจากกะลามะพร้าวครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวมาลอยดูครับว่ามันจะลอยได้ไหมลอยได้ไหมทำได้หรือเปล่ากระทงจากกะลามะพร้าวนะครับลอยแล้วลอยแล้วลอยไปลอยไปลอยได้นะครับปรากฏว่าลอยได้ครับมันติ้วเลยครับเนี่ยไม่จมนะครับจะใช้ดอกดาวเดืองก็จะเหมาะกว่าครับจะสวยไม่อื่นก็ได้แต่ผมใส่ดอกเรืองแล้วมันจะสวยครับไปนี่นี่นะฮะตรงนี้ก็ใส่เงินครับใส่แบงค์ให้คนติดตามเยอะทำคลื่นนะทำคลื่นก็ไม่จมนะครับลอยได้ครับลอยได้โอเคครับสวยเลยวันที่8ลอยกระทงครับ65ปฏิกิกาทำเป็นทำตามได้ครับสามารถทำตามได้นะครับง่ายๆจากกะลามะพร้าวต้มสุดยอดเอาไปเลย5ดาวสวยครับ